ก็เตรียมรับน้ำท่วมนะฮะเอาเลยเอาอิสาริกามาปรับช่วงล่างมันปรับเกลียวขึ้นลงได้ไงสูงต่ำได้ก็เอาอิสาริกาเนี่ยเอาอิสาริกามาปรับเกลียวขึ้นอีกสัก2นิ้วแต่ปรับไปปรับมาก็โอเวอร์ฮอลช่วงล่างไปเลยเบ็ดเสร็จประมาณ 16,000 ราคา Toyota ฮะไม่ได้ทำศูนย์ทำร้านธรรมดาทั่วไปนี่ขึ้นฮอยอยู่พรุ่งนี้ได้รถขึ้นฮอยอยู่ตอนแรกเอารถมาปรับช่วงล่างให้สูงขึ้น4ล้อสูงขึ้น2นิ้วนะฮะช่วงหน้าฝนเผื่อบางครั้งกับบางคราวคันนี้ออกมาลุยบ้างยังไงมันก็ลุยสู้กระบะไม่ได้แต่ว่าคันนี้มันก็พอลุยได้ปรับช่วงล่างขึ้น2นิ้ว4ล้อปรับไปปรับมาโอ้โหช่วงล่างไปเลยดีกว่าล่อเข้าไป 16,000 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รถนะนี่ตอนนี้รื้ออยู่เปลี่ยนลูกมาเปลี่ยนไปหมดไอ้ลายพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมฮะอู่แถวบ้านฮะไม่ใช่ศูนย์ถ้าเข้าโตโยต้าการนี้คงมีสัก 30,000 นี่รถโตโยต้าซ่อมที่นี่ก็แค่ 16,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้อิสาริกาออกมาจะสูงขึ้น2นิ้วทั้ง4ล้อพร้อมโอเวอร์ฮอลช่วงล่างใหม่นี่อะไรเพิ่งมาน้องขอถ่ายเล่นๆฮะถ่ายไปตรงนี้แล้วก็เดินๆไปเลยฮะไม่เป็นไรนี่คืออะไรนี่จานเบรกใหญ่เหมือนกันแต่ไม่เท่าเฟอร์รี่ปรับเกลียวขึ้นแล้วใช่ไหมพี่อันนี้ครับครับพรุ่งนี้รถผมสูงขึ้นแล้วนี่นะเกลียวที่ปรับขึ้นแล้วไม่ใช่เทยินอันนี้ไทยทำไม่ใช่อันนี้ของโตโยต้าของเดิมๆโตโยต้าไม่ใช่เทยินพรุ่งนี้น้องสาริกาก็จะสูงขึ้นประมาณ2นิ้วแล้วก็โอเวอร์ฮอลช่วงล่างเลยกระเป๋าเบาเลยทีนี้หมดไป 16,000นี่คือสตาร์ทปรับเกลียวได้ของเดิมๆมากับรถปรับเกลียวขึ้น2นิ้วเพื่อรับกับหน้าฝนนะรถตัวรถจะสูงขึ้นอีก2นิ้วเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนก็ปรับเอาลงเหมือนเดิมยังไงก็ชอบกระบะมากกว่าอันนี้เจอน้ำท่วมเดี๋ยวก็เสร็จไปละพ่อกลับบ้านก่อนนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนอนนี่คืนนึงนะแหมขึ้นคอยราตรีสวัสดิ์จ้ะอิสาริกาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันพรุ่งนี้เสร็จละเดี๋ยวถ่ายสตาร์ทปรับเกียร์อีกทีว่าปรับขึ้นมาแล้วพร้อมเจียจานเบรกจานเบรกหน้าครับพี่ถ่ายเล่นๆนะถ่ายไปลงขำๆ YouTube พรุ่งนี้เที่ยงๆนะพี่เนาะหาซื้อหัวตัวใหม่ไม่มีเนี่ยเลยเอามาชุดเลยครับเห็นเขาบอกว่าที่ไปนี่รถติดมากครับเมื่อกี้ผมนั่งแท็กซี่ไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอะไรมาฝากไว้เอากระเป๋าลูกครับผมลืมไว้ฮะโอเคครับพี่พรุ่งนี้ก็นี่อิสาริกากำลังโอเวอร์ฮอลช่วงล่างโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเลยออกมาแบบใหม่เลยทีนี้เริ่มจากตอนแรกผมคิดจะเอาแค่จะเอามาปรับเกลียวให้รถสูงขึ้นปรับเกลียวขึ้นอีกสัก2นิ้วเพื่อรับกับหน้าฝนนะฮะ
แต่ไปมาดูแล้วแบบโอเวอร์ฮอลไปเลยแค่16,000เองราคาโตโยต้าใช้อะไรตัวเดียวแคมรี่เพราะว่านี่เซริก้ามันก็ไม่มีอะไรมากไม่เท่าไหร่16,000ถ้าเข้าโตโยต้าจะต้องมี 3-40,000 นี่เข้าร้านธรรมดา16,000ก็โอ 16,000-17,000 ประมาณนี้นี่คือสตรัทที่ปรับสตรัทปรับเกลียวสูงขึ้น2 นิ้วฮะเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนก็ปรับลง